สวัสดีครับมื้อนี้ยามมื้อเช้าครับเอาหัวอาหารมาให้ปลาปลาในสานี่หลายจิบกาแฟไปพร้อมสุดยอดดีๆครับผมปลาครับโอ้ยมีแต่ปลานิ้นบ่นี่ปลานิ้นอย่างเดียวปลาเทียนก็มีแต่ว่า3-4ตัวครับปลานิ้นเป็นหมื่นหมดแล้วหมดมันขึ้นนะลืมไว้มันขึ้นไงหมดขึ้นมันเป็นยังบ่หรือบ่เป็นเป็นยังแต่ว่ามันกัดเฮานี่ล่ะคุณปลาขอเพิ่งทั้งพี่ครับสะอีกบ่องนึงอุ๊ยเป็ดโอ้ยบรรยากาศสุดยอดครับมีทั้งหานทั้งเป็ดครับวันนี้มาเบิ่งบรรยากาศแบบธรรมชาตินะครับอยู่บ้านทุ่งริมน้าครับอยู่แถวอยุธยานะครับเดี๋ยวมื้อนี้พี่ต้นเพิ่นสิเฮ็ดหยังสู้กินมื้อนี้หรือสิไปงมหอยจะต้องย่างไปเบิ่งก่อนน้อยอยู่เนาะตัวใหญ่กับนี่ฟังทั้งพี่บักหอยหลายแม่นบ่นี่เมื่อคืนมาเอาอันกุ้งอยู่นี่แหละครับเมื่อคืนนี่หากับของพิเศษแม่นบ่มื้อนี้ก็คืออันนี้ต้นหยังก็ได้นี่พุทธรักษาหรือว่าดอกลั่นพรมจำปีจำปาเนี่ยเขาสีเก็บของหอยแบบนี้นี่นะอันนี้มันนกมันเอามากินนะอันนี้เขาเอิ้นบอกหอยยังไงจักผมงูกัน แต่ว่าแซบแซบเนี่ยลองแบ่งงมเบิ่งกันเดี๋ยวสิลงถึงงมนะครับแต่ผมสิบ่ลงงมได้ผมสิอยู่ทั้งโคกสิเป็นคนได้ให้อันทั้งหน้าเขาอันต้นไผ่ยังวะครับนั่นจิมซุงต้นไผ่คล้ายๆกับงามเด้อไผ่ประดับดูเดี๋ยวย่างไปเบิ่งฟังคุณน้องกันครับได้ยกตัวแล้วหลายแล้วแถวนี้มันมีบนหลายตั้งโตไงเขาก็ไปลวกแล้วเฮ็ดน้ำจิ้มมีสุพัดกระเพราก็ได้แซ่บมันสิออกมันบักหอยอันนี้มันวะเคยกินบักหอยกาบวะน่าสิแม่นอันนี้มันวะบักหอยกาบบ่แม่นบ่บักหอยกาบนี่นี่เขาเอิ้นหอยยังมันบริมีง่ายๆนะมันหายากนะงานบ่คันบังไดนี้ก็มีแต่มองนั่นนะนี่มันปลาสุดท้องปลาปากแหลมๆอ่ะได้พอแล้วมันบ่โอ้ได้หลายแล้วงมประมาณถึงโซนึงถึงชั่วโมงป่ะบ่ถึงชั่วโมงแน่นะมัน30-40นาทีได้ประมาณโลนึงครับคุณดอกเมื่อคืนนี่บ่เห็นดอกมันชัดมืดนี่เก็บไปมลภาพไปห้วยหน่าเพิ่มความหอมมันจะได้หอมตัดกินข้าวพร้อม
ิ้มจิ้มน้ำจิ้มหอยแล้วก็ใบหูเราพาใช่ป่ะหอมหอมเดือดมากเลยมันความหอมแล้วก็ปึ๊บซ้ำนี่เลยรอสักพักนึงครับต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตักใส่จานหอยครับอันนี้เป็นสูตรน้ำจิ้มหอยเขาครับนี่ยังไงครับไหนครับใบมะกรูดกรูดกระเทียมซอยหั่นฝอยหอมน้อยนึงแล้วกันแล้วก็เกลือครับพริกขี้หนูแค่นี้แค่นี้แหละบ่มีอย่างไรเนาะมันน้ำจิ้มมันหาได้แค่นี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มหอยเขาครับมื้อนี้ครับแหลกเรียบร้อยแล้วครับจากที่ตำพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เขาก็เอาไปใส่น้ำห้อนบีบบักน้ำปรุงรสให้จิ๋นน้อยสมขึ้นมาอีกผงปรุงรสหอมห้อยหนาปะชีต้นหอมใส่จิ๋นน้อยร้อยหนาต้นหอมผักชีน่าจะน้อยเพิ่มสีสันซ้ำนั่นแหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน้ำจิ้มหอยของเขาครับได้ดีโดนได้กินเนาะเพราะว่าไม่ค่อยได้งมโดนไปงมเทื่อนึงนะงมดูอะไรมันซีเบิร์ดกินในบ้านอยู่ข้างนอกห้องอะไรสุดยอดครับต้มไก่กับหอยลวกจิ้มนะครับ